ังอยู่ในกระแสข่าวงานมั่นของน้องโตโน่แล้วก็น้องแตงโมนะคะที่หลายคนก็ยังช็อกไม่หายเลยรวมถึงน้องชายคนสนิทนะคะกันณภัทรนะคะถึงกับน้อยใจที่โตโน่เนี่ยไม่ชวนไม่บอกกล่าวกันเลยนะคะทั้งที่ตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยฤทธิ์กันโตโน่ก็อยู่ในกวนเดียวกันมาตลอดนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทำให้แฟนคลับของโตโน่เนี่ยผิดหวังด้วยนะคะเราได้เจอกันที่เวที70คอนเสิร์ตนะคะต้องถามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะไปถามกันจ้ะผมรู้พร้อมกับรูปต่างๆที่เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนแรกที่เห็นภาพเนี่ยแล้วก็ช็อกเหมือนกันก็ช็อกแล้วก็แอบเซอร์ไพรส์ว่าเอ้ยจริงเหรอเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ไม่ให้ไปครับคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของวันนั้นที่เราเพิ่งรู้ด้วยซ้ำแล้วก็พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยคือเรารู้ตอนที่ภาพมันออกมาแล้วเอ้ยตอนแรกก็แบบแอบน้อยใจนะที่แบบพี่ชายเราแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ชวนเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราทราบเหตุผลว่าทำไมพี่ชายเราถึงไม่ได้มาชวนเพราะว่าเขาต้องการให้แบบทุกคนไม่อยากวุ่นวายมากเพราะเป็นงานเล็กๆก็เลยแบบว่าไม่ได้ชวนเราก็เข้าใจพี่โน่ครับแต่ว่าคุยแบบว่าตัวต่อตัวยังไม่ได้คุยเลยที่บอกว่าแฟนคลับผิดหวังกับพี่โน่ครับผมคิดว่าผมก็เข้าใจนะครับเข้าใจในทั้งทุกฝ่ายว่าจะเป็นพี่โน่หรือว่าเข้าใจแฟนๆที่แบบว่าบางทีเขารักคนที่เขารักมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ากระทันหันมากๆแล้วก็บางทีไม่ได้เตรียมใจเอาไว้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจครับว่าคนเรามันมีหลายมุมนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าเราควรจะเคารพการตัดสินใจของพี่ชายของผมผมก็เป็นคนนึงที่เคารพการตัดสินใจของพี่โน่นะครับผมในสิ่งที่พี่โน่ทำครับผมก็ฝากถึงพี่ชายของผมนะครับผมพี่โน่แล้วก็พี่โมนะครับที่มีพิธีมั่นเกิดขึ้นแล้วก็ยินดีกับพี่โน่พี่โมด้วยที่ทั้งสองคนรักกันนะครับผมก็ขอให้รักกันนานๆแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมทั้งสองคนนี้ครับแหมคนเอามาแสดงความยินดีกันเนาะน่ารักนะคะอะไรก็น้อยใจแต่ว่ารู้เหตุผลปุ๊บก็เข้าใจอะไรคะพี่มาคือว่าคือไปงานหรือไม่ไปงานอ่ะมันก็คือไม่ได้มีความหมายแตกต่างกันนะถ้าเกิดว่าใจเราอ่ะสนับสนุนแล้วก็เหมือนกับว่าให้กำลังใจคนทั้งคู่ให้ครองรักกันไปนานๆถูกต้องน่ารักจังเลยอ่ะน้องกันเข้าใจนะอยากจะดิวกับน้องกันเลยอ่ะต้องไปดิวเขามีแฟนแล้วค่ะคุณไปลบสีปากก่อนไปอะไร